ผู้ที่ใส่ใจในหลักของการปฏิบัติพระนี้จะน้อยลงพระน้อยลงใช่ใช่เป็นโอกาสอาจารย์ในการสมัครสมาคมไม่เราว่าพระน้อยลงในสายตาในวงการครับโยมใจใจกำลังของโยมก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างเรื่องเหาเรื่องยศเรื่องสนับสนุนอะไรทั้งกำลังของพระน้อยไม่พอก็อันตรายเราไม่เคยตกกังวลเรื่องศรัทธาญาณโยมเรียกว่าไม่ว่าที่ไหนที่ไหนกำลังของเขาตัวเต็มร้อยทั้งนั้นที่ตกกังวลเรื่องของพระหากว่าพระไม่พากันพัฒนาเจ้าของหนักหนาสาหัสสักกรุกาเทสังติเป็นมาตลอดกาลไม่ว่าการไหนยุคไหนสมัยไหนถ้าว่าพระมีสายตาดีมีกำลังดีมองออกอะไรเป็นเบ็ดอะไรเป็นเหยื่อถ้าหากว่าสายตามือมั่วแต่เห็นแต่เหยื่อเห็นแต่เหยื่อมองไม่รู้มองไม่เห็นว่าเหยื่อนั่นมีเบ็ดเสียบอยู่คำว่ามั่วก็มั่วด้วยอะไรอกุศลหรือโมนิลาบในยศมั่วในอำนาจของกิเลสปัญหาเห็นเหยื่อของมันก็เห็นอาหารที่อร่อยอร่อยไม่ทันมองว่าเหยื่ออาหารที่อร่อยอร่อยนั้นมันมีเบ็ดเสียบอยู่หรือไม่ไม่อยากพูดดังไม่อยากพูดแรงกลัวโยมจะได้ยินคำพูดบางคำก็ต้องสงวนเหมือนกันนะคำพูดบางคำท่านก็เราอยากพูดกับพระเราก็พูดกับพระบางทีแหมบางทีอึดอัดจะพูดกับพระหัวโยมก็มานั่งอยู่นี่แล้วบางทีเราก็รู้อยู่โยมก็มีหูพระก็มีหูหน่อยหูพระได้ยินหูโยมก็ได้ยินด้วยนะบางทีก็อึดอัดอาจารย์ฟักท่านพูดถึงในศรัทธาญาณโยมทางจันทบุรีมีทั้งศรัทธาใหม่ศรัทธาเก่าพูดถึงกำลังเรียกว่ากำลังมีศรัทธากำลังดื่มด่ำในรสของ
อัตธรรมหรือรสของพระธรรมไม่ว่าที่ไหนพูดถึงจิตใจของศรัทธาญาติโยมทั่วไปอยากจะใช้คำพูดว่าเต็มร้อยทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมทางไหนทางไหนหัวใจหย่อนร้อยนี่ไม่เคยเห็นถ้าหากว่าจะเห็นก็มีแต่พระท่านนั้นนะย่อนร้อยสู้โยมไม่เคยได้การบำเพ็ญจิตภาวนาก็เหมือนกันโยมเริ่มฝึกหัดโยมเริ่มปฏิบัติชอบได้ถ้อยได้ความชอบได้ความรู้ความเห็นพระบางทีฝึกหัดปฏิบัตินี่กลับไม่ใครได้เรื่องได้ราวเท่าที่ควรอันนี้ไม่อยากให้พูดยังไม่อยากพูดให้โยมฟังนะแต่โยมนั่งอยู่ก็ต้องนี่เขาว่าของจริงเป็นของมีค่าไงเราเอาของมีค่ามาพูดมันเสียหายตรงไหนอ่ะเราไม่ได้เอาของไม่จริงมาพูดนี่อันนี้ก็มองดูอยู่มองว่าเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วก็ดูศรัทธาญาติโยมทั่วๆไปหน้าที่การงานตื่นตั้งแต่เช้าบางทีค่ำยังมีโอกาสได้พักผ่อนเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวไม่ใช่งานเบาโอกาสที่จะมีเหมือนพระที่มาบวชตามวัดตามวาใช้เวลที่จะบำเพ็ญจิตภาวนาเวลาสู้พระไม่ได้พระมีเวลามากกว่าเพราะพระเนนี้พระพุทธเจ้าตัดออกหมดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องกันน้ำการทำมาหากินไม่มีการทำมาหากินของพระก็มีแต่ไปบิณฑบาตนั่นคือการทำมาหากินไปบิณฑบาตเวลาทำมาหากินของพระมันไม่ได้นานนี่ทางนี้ก็สมมติว่าที่นี่นะไปในบ้านทางบ้านหีบจะมาสักสามกิโลครึ่งเกือบสี่กิโลนั่นแหละก็ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงไปชั่วโมงมาชั่วโมงถึงทั้งคอยรับบิณฑบาตด้วยบรรณาสิโนนก็สองกิโลครึ่งเศษใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงไม่ถึงไอ้ใส่ไอ้ชมไอ้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งย่อนย่อนทางในนี่ก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งทางห้วยแบ่งนี่นะเดินไปเดินมาก็ไม่รีบร้อนนะที่พูดนี่ลักษณะเนี่ยพูดในประมาณเอาเพราะคนเดินเร็วเดินช้าสรุปแล้วปัญหาการทำมาหากินของพระนี่ใช้เวลาน้อยมากเวลาที่จะประกอบความภาคความเพียรความเพียรจิตภาวนามีมากกว่าโยมมากมายขายของแต่เราจึงคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรมีเวลามากกว่าโยมแต่ภาวนาที่สู้โยมไม่ได้เวลามากของพระนี่ถึงจะมีเวลามากก็จริงแต่ความจริงจังในการใช้เวลาให้เต็มที่ความจริงจังในการที่ใช้เวลาให้เต็มที่ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่นี่ความจริงจังอันนั้นหย่อนร้อยเราจึงคำใช้คำพูดว่าหย่อนร้อยโยมมีเวลาน้อยโยมมีเวลาไม่มากเวลาน้อยนั่นน่ะถึงเวลาทำเข้าทำเต็มร้อยตั้งใจเต็มที่ผลของการตั้งใจเต็มที่หัวใจเต็มร้อยมันชอบปรากฏผลขึ้นมามันได้ผลเร็วเพราะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ได้ผลระยะการเท่านั้นชั่วโมงกิจเนี่ยเท่านั้นชั่วโมงนะ
จะได้ผลเฉพาะขณะเดียวเท่านั้นรู้เห็นอะไรรู้เห็นขณะเดียวถึงเวลาจะทำจะไม่มากเวลาทำจะไม่มากแต่การตั้งใจทำมากนี่ไม่แต่บางทีขณะเดียวก็ได้ความรู้ความเห็นได้ความรู้ความเข้าใจได้อุบายแยบคายได้เหตุได้ผลในการปฏิบัตินั้นความจริงจังกันในขณะภาวนาจึงมีความสำคัญทุกระดับศรัทธาญาณโยมก็มีความสำคัญนี่พระเนรก็มีความสำคัญไม่ใช่พระเนรมีเวลามากแล้วผลของการปฏิบัตินี่จะได้ผลดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะผลของการปฏิบัติที่จะได้ผลดีนี่ต้องขึ้นอยู่กับการจริงจังในขณะธรรมหากว่าไม่มีความจริงจังในการขณะธรรมนั่นนะมันอดที่จะไหลไปมันอดที่จะลอยไปมันอดที่จะเคลื่อนไปนี่ไหลไปไหนลอยไปไหนเคลื่อนไปไหนไปตามกระแสที่การตามกระแสโลกไปเกี่ยวข้องไปสัมผัสสัมพันธ์ไปเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรไปอย่างนั้นภาวนาสบายอยู่ภาวนาสบายอยู่นี่แต่ไม่ได้เรื่องเรื่องกับใครๆก็เรื่องไปเกี่ยวข้องไปเพลิดเพลินรื่นเริงนะเรื่องลมแรงๆที่ไม่เป็นธรรมเป็นมิไหนที่ไม่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมก็คือธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนี่จึงว่าเป็นอัตธรรมไอ้ที่เพลิดเพลินรื่นเริงหรือว่าสบายอยู่นั่นน่ะมันเป็นเรื่องโลกมันเป็นเรื่องของอาหารที่กิเลสเขาปรุงเอาไว้สนุกสนานอร่อยสนุกสนานอร่อยแต่ผลออกมาแล้วมีแต่แสลงกะโลกนักบวชที่ไปได้ยากนี่เพราะพอใจในการแสวงหาพอใจในอาหารที่เป็นอาหารเป็นของแสลงโยมอยู่ตัวอยู่โยงคงกระพันอยู่โยงคงกระพันกินอาหารอะไรไม่แสลงกินอาหารอะไรมันแสลงเพราะมันในมันไกลๆภูมิต้านทานสูงภูมิต้านทานสูงนะชินเชอมันชินชินอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของแสลงทั้งหลายนั่นน่ะมันก็โรคไข้ไม่เชื่อมาลาเรียอย่างนี้นะอยู่แช่แกอยู่ก็มาลาเรียอยู่ก็มาลาเรียคนนั้นมันเป็นมาลาเรียดอกเพราะเชื่อมาลาเรียมันมีเยอะแล้วมันเป็นภูมิต้านทานในตัวจึงว่าโยมทานอะไรก็ไม่แสลงโยมทานอะไรก็ไม่แสลง จึงว่าท่านกล่าวว่ามรรคผลไม่ขึ้นอยู่กับเพศนักบวชเพศชายคฤหัสถ์เพศนักบวชมีโอกาสที่จะบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นขึ้นในจิตในใจได้เพศคฤหัสถ์ก็มีโอกาสที่จะบำเพ็ญให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในจิตในใจได้เหมือนกันเพราะใจเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยใจเหมือนกันจะว่าใจอันเดียวกันก็ไม่ถูกใจเหมือนกันใจโยมใจพระใจหญิงใจชายใจเหมือนกันสามารถที่จะฝึกหัดอบรมให้เขาถึงความเป็นอัตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นสามารถที่จะมีการซักฟอกขัดเกลาให้เขาถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไม่ได้แตกต่างอะไรกันในด้านธรรมชาติของจิตใครเดี๋ยวนี้ชอบกันพูดว่าเมื่อเศรษฐกิจเมืองไทยถดถอยเศรษฐกิจเมืองไทยถดถอยเมืองไทยยากจนเราไม่ว่าอย่างนั้นหรอกเราว่าเมืองไทยร่ำรวยเราเมืองไทยร่ำรวยเราว่าเมืองไทยร่ำรวยตลอดไปทางไหนเราเห็นแต่เงินบางคนกราบพระเงินก็ไหลออกจากกระเป๋าทำไมจึงไหลออกจากกระเป๋าล่ะเงินเหรียญเนี่ยเขาใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วมันหล่นออกมาจริงอ้าวพูดว่าไงพูดว่าไม่มีเงินทำเงินไหลออกจากกระเป๋านี่มันเงินล้นกระเป๋ายังไม่มีเงินอยู่เหรอวะ
คนไทยต้องอยู่อย่างคนไทยอยู่อย่างคนไทยคนไทยไม่จนหรอกถ้าคนไทยไปอยากไปอยู่อย่างฝรั่งคนไทยอยากไปอยู่อย่างประเทศญี่ปุ่นไต้หวันนั้นไม่ได้นะจนถ้าอยู่อย่างคนไทยร่ำรวยรวยคือยังไงล่ะในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมล่ะเหลืองไปหมดสุดลูกหูลูกตาแล้วจะไปอยากจนยังไงไม่มีใครนะกินเงินเดี๋ยวนี้มีแต่คนกินข้าวกินไงก็ไม่หมดกินไงก็หมดคิดตัวบิณฑบาตนี่บิณฑบาตองค์หนึ่งเนี่ยเอามาเลี้ยงสามคนไม่หมดหรอกบิณฑบาตองค์หนึ่งน้ำบาตหนึ่งเอามาเลี้ยงอีกสามคนนะไม่หมดสี่คนห้าคนก็ได้บางทีขนาดนี้ก็ยังว่าเมืองไทยยากจนไม่จนหรอกเราว่ารวยเมื่อวานน่ะมีโยมว่าก็มาทำไม่ออกร้านไม่ใช่ออกโรงทานโรงทานอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเหรอนี่ยังตกข้างอยู่บ้างไหมนะหมดแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วไอ้เขาบอกหมดแล้วนี่เราไม่อยากได้ยินนะมันน่าจะเหลือตกข้างไว้บ้างติดหม้อติดก้นหม้อว่าหมดแล้วก็ยังมีอยู่นี่มันหมดไปเป็นหรอโยมชอบภาวนาได้เรื่องได้ราวไปพักอยู่ที่เขาใหญ่ก่อนมานี่มีโยมมาพูดเรื่องภาวนาให้ฟังต้าของเขาก็ชอบคนไม่ใช่ธรรมดาดูเป็นโยมธรรมดาธรรมดาแต่พูดเรื่องภาวนาไม่ใช่ธรรมดาเกิดมาแล้วเขาก็แปลกของเขาจึงว่าธรรมมีอยู่ทุกคนมีทุกรูปทุกนามทีเดียวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งชาวบ้านชาววัดแต่หากว่ามีความที่จะขุดคุ้ยทำให้เกิดให้เห็นให้เจอต้องเจอทั้งนั้นขุดคุ้ยทำให้เกิดให้เห็นให้เป็นให้เจอมีโอกาสเห็นมีโอกาสเจอทั้งนั้นเพราะธรรมมีอยู่ทุกรายถ้ามีอยู่ตรงไหนอยู่ในจิตอยู่ในดวงใจของเราท่านแล้วใครจะปฏิเสธไม่ได้โอ้ว่าไม่มีจิตไม่มีใจถ้ามีอยู่ในใจจิตใจของเราท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนั้นหรือจิตใจนั้นแหละเป็นธรรมมีความพยายามที่จะขุดคุ้ยพยายามที่จะค้นหาแค่ก็ต้องเจอจนได้เพราะธรรมคือใจของเรานี้มีอยู่ก็เราอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าธรรมเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนั้นธรรมอยู่ที่นั่นธรรมอยู่ที่โน้นนี่ไอ้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันชอบดึงความคิดของเราให้เห็นผิดพลาดพลาดไปไม่ตรงต่อธรรมมันชอบดึงไปเพราะความคิดของเราใจของเรานั่นแหละก็คือกิเลสเพราะใจของเรามีกิเลสนี่มันชอบดึงไปในทางผิดๆพลาดๆตัดออกไปให้หมดไอ้ความไม่ถูกต้องแม้แต่เล็กๆน้อยๆอย่าให้มีให้มีอันเดียวมีอันเดียวทำอยู่กับเราทำอยู่กับเราจิตของเรานี่เป็นธรรมจิตของเราน่ะเป็นธรรมทำยังไงจะเห็นจิตทำไงจะเจอจิตทำไงจะเห็นจิตของเราชัดทำไงจะเจอจิตของเราแจ่มแจ้งขึ้นมานี่ข้อปฏิบัติมุ่งมั่นจริงจังอยู่อย่างนี้นี่คือการปฏิบัติตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้จิตเห็นจิตนี่เองแต่ไอ้กิเลสมันชอบทำเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนั้นทำเป็นรูปอย่างนั้นทำเป็นรูปอย่างนั้นทำเป็นแสงอย่างนั้นทำเป็นดวงอย่างนั้น
ันชอบเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่ได้เรื่องถ้าหากว่าได้เรื่องขึ้นมาก็ได้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเดี๋ยวนี้มองอะไรมองชอบมองไปกว้างๆมองไปไกลๆมองไปไกลๆเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้อดที่จะวิตกเรื่องมีความกังวลมีความวิตกเรื่องพระศาสนาที่เป็นของที่มีค่าเป็นประโยชน์แก่โลกอันดับหนึ่งหรืออย่างยิ่งนี่นะนับวันที่จะจืดจางในความรู้สึกของสังคมโลกในเมื่อจืดจางในความรู้สึกในจิตใจข้อปฏิบัติการกระทำมันก็มีแต่ที่จะถอยหลังในเมื่อถอยหลังแล้วจะเอาอะไรเป็นการเสริมสร้างคำว่าพระพุทธศาสนาให้แน่นหนามั่นคงเมื่อเร็วๆนี่มีคนมาพูดอยู่นะท่านอิสระมุนีนี่กระทบกระเทือนเรามีคนมาพูดอยู่เราพูดตามเขาพูดนะเราพูดตามเขาพูดแต่ความรู้สึกของเรานี่ไม่ได้รู้สึกว่ากระทบกระเทือนนะแต่ความรู้สึกของเรานี่มันจะว่ามองอยู่มองยังการทางชื่ออิสระมุนีชื่ออิสระมุนีนี่เรามองอยู่เป็นชื่อที่มีความเหมาะสมแค่ไหนเพียงไรก้าพระรายองค์ใดองค์หนึ่งที่จะเอาชื่ออันนี้เอามาตั้งชื่ออิสระมุนีนี่ไม่ใช่ชื่อต่ำๆนะคนท่านผู้ที่จะตะกีกตะกายเอาชื่อที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ชื่อเจ้าของอันนี้มันขวางอยู่ในหัวใจอยู่ธรรมมุนีนี่ไม่มีใครที่จะพูดไปเจ้าของเป็นมุนีนะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจอมมุนีมหามุนีมุนีนี่คือเป็นในพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่เอาชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระองค์ท่านเป็นมุนีอย่างนี้แล้วมายกเจ้ากับของเป็นอิสระมุนีรู้สึกเป็นมุนีชื่อของพุทธเจ้ารู้สึกจะไม่ใครถูกต้องเท่าไหร่ความตะเกียบตะกายเพื่อจะให้เด่นให้ดังอันนี้เป็นพูดครั้งแรกนะพูดครั้งแรกทำไมเราจึงพูดก็เพราะว่ามีโยมมาพูดว่าอิสระเรื่องของอิสระมุนีนี่กระทบกระเทือนจิตใจของชาวพุทธหรือศรัทธาญาติโยมจะกระพูดกันกระทบกระเทือนจิตใจของศรัทธาญาติโยมแต่ไม่กระทบกระเทือนพระศาสนาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านะกระทบกระเทือนจิตใจของศรัทธาญาติโยมกระทบกระเทือนจิตใจของชาวพุทธแต่ไม่กระทบกระเทือนศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้คำว่าจิตใจอันในนี้มันขึ้นได้ลงได้มันเปลี่ยนมันขึ้นได้ลงได้ท่านจึงว่าใจไม่เที่ยงมันกระทบตรงนี้ศาสนธรรมพุทธเจ้านั่นน่ะไม่มีขึ้นไม่มีลงเป็นศาสนธรรมคงเส้นคงวาและคงความเป็นจริงตั้งแต่มาตลอดกาลทรงความเป็นจริงทรงความจริงที่เรียกว่าเป็นศาสนธรรมศาสนธรรมอย่างนั้นมาตลอดกาลทีเดียวไม่มีขึ้นไม่มีลงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบจิตใจของหรือกระทบกิเลสว่างั้นดีกว่า
จิตใจอันนี้ยังเป็นกิเลสมันจึงมีที่มันอะไรต่อมาอะไรจึงกระทบได้จิตใจที่ไม่อายท่านที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรกระทบอันนั้นคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นใช่ศาสนธรรมที่ไม่มีอะไรกระทบถึงอันนั้นเรียกจึงว่าอันนั้นไม่มีอะไรกระทบถึงที่กระทบถึงกระทบถึงนี่มันเรื่องของขึ้นเรื่องลงเรื่องของโลกดีๆนี่จึงว่าไม่ต้องพากันวิตกกังวลอะไรมีเหตุอย่างนี้จึงเป็นธรรมเทศนาบอกเราว่าอย่าประมาทมีเหตุอย่างนี้จึงเป็นธรรมเทศนาสอนว่าเราว่าอย่าประมาทโยมก็อย่าประมาทพระเนนก็อย่าประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายในเมื่อประมาทแล้วผลของความประมาทนั้นจะต้องโกรธเกิดขึ้นทั้งนั้นมากและน้อยเท่านั้นอย่าไปวิตกกังวลหรืออย่าไปอันนั้นอันนั้นเอามาเป็นเครื่องบั่นทอนการปฏิบัติของเรานี่ให้เสียไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นมีอะไรมีอะไรนี่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีขึ้นนั้นต้องให้กำต้องให้เรานี่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นทำไมอย่างนั้นนี่เราจะเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาต่อไปถ้าหากว่าเรามีความแน่นหนามันคงพอแล้วนี่ไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างกระแสโลกกระแสกิเลสมันจะรุนแรงขนาดไหนก็ช่างเถอะเหมือนกับเรือมันลอยอยู่ในน้ำกระแสโลกกระแสกิเลสมันจะมากขนาดไหนเรือมันก็อยู่เหนือน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วน้ำมันจะเป็นอันตรายกับเรือได้ยังไงจึงว่าเรื่องอะไรเกิดเรื่องอะไรเกิดเราต้องถืออันนั้นเป็นเหตุเป็นธรรมเทศนาเตือนจิตเตือนใจของเราให้พากันนั่นหนามั่นคงในข้อปฏิบัติมันหนามั่นคงในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งความแน่นหนามั่นคงอันภายในจิตในใจอันเกิดจากข้อปฏิบัติมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วจะไปหวั่นไหวอะไรกับคำว่าที่มันในได้ยินอย่างนั้นได้ยินอย่างนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของกิเลสเรื่องโครงกิเลสจะเอามาแต่งยังไงมันก็เป็นกิเลสจะเอาแปลงไงก็เป็นกิเลสก็มันกิเลสนี่จะเอาอะไรทองคำไปหุ้มมันก็เป็นอุจจาระปุจจปัสสาวะอยู่นั่นน่ะถ้าหากว่าธรรมชาติมันเป็นอุจจาระปัสสาวะธรรมชาติเป็นทองคำนั่นน่ะมันไม่ได้สนใจอะไรจะไปแช่ในกองอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นทองคำนี่จิตใจของเรานี่ต้องให้ทำให้เป็นทองคำธรรมชาติที่ 100% อย่าว่า 99.9 ก็ไม่เอายังมีจุดหนึ่งอยู่ที่เดียวยังไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นในเมื่อ 100% แล้วนี่จะเอาไปหล่อหลอมไงมันก็ยังเป็นอะไรทองคํา 100% จะเอาไปแช่ในกองบุญกองโคตรเอามาล้างมันก็ยัง 100% ถึงไม่ล้างมันอยู่ในหมวดในขุดนั้นมันก็ยัง 100% เอาไปหลอมความร้อนขนาดไหนก็ยังเป็นทองคํา 100% นี่จิตใจอย่างนี้เป็นจิตเป็นสิ่งที่เราควรที่จะพยายามตะเกียกตะกายให้ถึงจุดนี้ให้ได้แล้วเราจะมีวิตกกังวลอะไรก็คําว่ากระแสของโลกที่เขาเป็นกันที่วิตกกังวลหน่อยเรื่องการกระแสของโลกที่เขาพูดกันอย่างนั้นเขานิยมกันอย่างนั้นเขาติกันอย่างนั้นเนื่องจากว่าความในมั่นคงในภายในจิตในใจของเรายังไม่พอยังหวั่นไหวอยู่ก็คิดอยู่ทางจันทบุรีในฐานะเราเป็นชาวจันทบุรีก็ยังอดที่จะภูมิใจนิดๆไม่ได้อยู่ไม่ใช่ภูมิใจมากนะภูมิใจนิดน้อยแต่จะกว่าแสงหิ่งห้อยอยู่ดอกภูมิใจไม่กว่าแสงนิดน้อยกว่าแสงหิ่งห้อยคือยังไงล่ะเรามองพระผู้มองพระนี่ในวงการกรรมฐานนี่กรรมฐานก็กรรมฐานมากกว่าหิ่งห้อยนิดหน่อยไม่ใช่สว่างกลางกระจ่างแจ้งเหมือนดวงแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์นะนี่ก็ยังมองเลยใครก็ว่าแสงแวบ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 อยู่สว่างกว่าแสงหิ่งห้อยไม่อยู่มองตรงนั้นองค์ท่านนั้นก็เป็นชาวจันทบุรีมององค์นั้นท่านนั้นก็เป็นชาวจันทบุรีมองสมภารเจ้าอาวาสตรงไหนบางทีก็มีแต่ชาวจันทบุรีอ้าวอันนี้เราทำให้เราภูมิใจน้อยน้อยขนาดไหนมันน้อยมากกว่าแสงหิ่งห้อยนิดหน่อยรู้จักไหมล่ะแสงหิ่งห้อยอ่ะมันแป๊บ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 ล่ะแต่แสงหิ่งห้อยอ่ะมันแป๊บแล้วมันยาวนะ